นคะเราอยู่กันในหมู่บ้านค่ะที่มีไอรอนโกเลมเยอะมากและหนูก็ต้องการเหล็กก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาไอรอนโกเลมเหล่านี้มาทำเป็นเหล็กล่ะใช่ไหมนะสนใจค่ะก็เลยกำลังหาจับซอมบี้นี่ซอมบี้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราต้องรอมาตรงนี้เร็วนายเร็วนายเออใช่เลยค่ะยอมโดนเม็ดเอาออกไปออกมาตรงนี้เอ้ยข้างข่าวนี่แน่อันนี้มิวก็ไม่รู้นะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเราก็ทำแบบที่คิดว่าจะน่าจะได้ค่ะระยะนี้มองเห็นไหมเรามองเห็นถ้าเป็นไอรอนโกเลมจะสูงนิดนึงก็น่าจะมองเห็นนะคะมิวไอรอนเกรมต้องตรงนี้เหรอมิวทำรั้วแบบนั้นไว้ค่ะแล้วมิวก็จะกั้นไม้ไว้แบบนี้เพราะเรามองว่าชาวบ้านอ่ะผ่านไม่ได้แต่ว่าไอรอนโกเลมอ่ะวิ่งผ่านไม้แบบนี้ได้แน่นอนค่ะอุ้ยมีชาวบ้านมาหนึ่งแล้วเป็นไงนายโอ้ยตัวที่แบบตัวดีที่สุดซะด้วยมาที่โล่งๆตรงนี้เลยค่ะแล้วมิวก็จะไปทำลายประตูในทุกหลังค่ะทำลายเตียงในทุกหลังแบบไม่เหลือบ้านแล้วนะหรือแค่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้เหมือนโอ้ไอรอนโกเลมพยายามที่จะไปหาในทางด้านนู้นใช่ไหมอุ้ยไอรอนโกเลมเริ่มมาแถวนี้ละเริ่มมาอยู่แถวนี้ละนี่เราแค่นอนเป็นพอเป็นพิธีไอรอนโกเลมพยายามไปด้านนู้นแต่เขาเหมือนไปไม่ได้ใช่ไหมนายมองเห็นใช่ไหมเออนั่นแหละมองเห็นไหมF 3 B ต้องมองเห็นนะหรือมองว่ามีรั้วก็เลยไปไม่ได้เหรอนายอุ้ยตีเลยค่ะก็มองเห็นนี่นะก็พยายามที่จะไปหาซอมบี้ดีนะก็ฉลาดนี่เอ้ยดูดิเขาพยายามอ่ะเขาอยากบอกว่ามาสิมาให้เราตบซะดีๆมาให้เราตบหน่อยอ้าวเฮ้ยตบถึงด้วยเหรออ้าตบถึงค่ะตายไปแล้วสมบี้เราโอ้ยเขาตบถึงอ่ะลึกไม่พอเรารอสมบี้ตัวใหม่มาแล้วค่ะเรายังคิดว่าอยากจะทำในรูปแบบนี้อยู่เจ๊ยอมเจ็บไม่ถึงตายโอ้ยไม่ถึงตายค่ะอย่างนอนก็นอนไม่ได้นอนไปปุ๊บเจอซอมบี้จ้องหน้าอยู่ก็ต้องลุกนอนไปแล้วรีบนอนเถอะนายนอนไหมจะเช้าแล้วเหลืออีกช่องหนึ่งค่ะแล้วตัวนี้ไม่นอนว่าไงชาวบ้านว้าวุ่นใจไหมชาวบ้านบอกนี่เราแอบตรงนี้เราไม่ว้าวุ่นใจแล้วนะเดี๋ยวเจ้าก็ได้ว้าวุ่นใจเอ้ยฉันจะอยากตีเจ้าชาวบ้านสั่งมาแล้วมันได้ยินเสียงเดินมาเอ้ยเดินมาอีกแล้วไอ้ง่ายเนาะเกิดแถวๆนี้อ่ะยังไงเขาก็เดินหาเจ้าสองปีตัวนี้แน่นอนเหล็กง่ายๆแป๊บๆขึ้นมาเอ้ยดูดิดูเขาทำโอ้ยไอรอนก็เรียบลงในน้ำเดี๋ยวแล้วทำไมเจ้ามาอยู่ในนี้ล่ะเรือตั้ง67ค่ะเอาตายนึกว่ามันตายแล้วเอ้านึกว่าตีตายไปแล้วนะอ้าววูดโอ้มิวทำลายเตียงก็เลยมาเกิดจุดแรกสุดค่ะโอ้โหนั่นมีแสงมีควันเราต้องไปหาหมู่บ้านอยู่ทางนี้ทางนั้นถูกแล้วทางนั้นถูกแล้วโอ้ทำลายเตียงตัวเองชีวิตเราแล้วไงล่ะบ้านเราอยู่อย่างไกลนอนดีกว่า XP 3 level ค่ะกลับบ้านได้นายมีข้าวให้เรากินไหม XP 3 level ไม่ยากค่ะหาข้าวกินก่อนโอ้ยพืชผักไม่โตเลยดิปลูกพืชเป็นครั้งแรกมีอะไรมีหอกกินใช่ไหมเนี่ยอุ้ย
้ของกินตามรายทางหมิวไม่ได้เก็บในตอนแรกๆค่ะมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละเราต้องไปให้ถึงหมู่บ้านนั้นค่ะว่าหมู่บ้านนั้นมีข้าวกินแน่ๆกระต่ายเราคงไม่ไล่ตีกระต่ายหรอกเนาะไล่ตีได้ยังไงหิวข้าวแล้วตอนนี้กองฟางมีสักกองไหมไม่น่าจะมีเหลือค่ะเฮ้ยมันจะเก็บแล้วนั่นน่ะดูว่าตามกล่องตามอะไรอาจจะยังลูทไม่หมดหรือเปล่าไม่น่าจะเหลือนะอย่าเพิ่งเก็บสิโอ้โหโอ้โหวิลเลจเจอ3วิลเลจเจอ3คือตรงไหนใกล้ๆโอเควาร์ปไปวิลเลจเจอ3ได้เพราะไม่ใช่อีกทีเออแล้วไปไหนต่อได้ไหมวิลเลจเจอ2เอ้ยมาหมู่บ้านนี่ใกล้บ้านเราขึ้นไปทุกทีแล้วอ่ะต้องพิกแอคหินก้อนหินจ้านั่นข้าวนั่นข้าวโอ้ยไปแล้วอุ้ยยังดีนะที่เหลืออยู่โอ้ยยังดีค่ะที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านนี้เอามาเลยแหล่งอาหารชั้นดีโอ้ยรอดแล้วเงมพวกเรายุ่งเกี่ยวกับเตียงใช่ไหมล่ะมันก็เลยมีโอกาสที่เราจะเผลอทุบยาหนูก็เลยเผลอทุบเตียงไปเลยเตียงที่เราคลิกไว้ว่าจะเกิดที่นู่นพออุบัติเหตุตายเข้ามาเท่านั้นแหละจึ๊บวางไปแล้วก็เชื้อเพลิงแล้วก็คอปเปอร์เผาเอาเลเวลแค่3เลเวลเองนี่ไงเตจคอปเปอร์ที่อยู่แถวนี้ทองแดงทั้งนั้นเออการฆ่าสัตว์ก็ได้ XP เหมือนกันนิดหนึ่งก็เอาค่ะโอเคย่อยมาอย่างน้อยแรกได้สักหน่อยหมิวก็ว่าน่าจะได้นั้นอยู่นะนี่ล่ะอาชีพปึ้งมีข้าวไหมโอ้โหเป็นขนมปังขอข้าวหน่อยข้าวค่ะ3เลเวลทันทีโอ้นี่แหละและของกับชาวบ้านได้ XP ดีกว่าตอนนี้หมิวก็จะไว้อย่างนี้ก่อนกลับบ้านเราบ้านเราชื่อโฮม2อ่ะ3เลเวลเอ้ยกลับมาแล้วโอ้โหชาวบ้านนั่นระวังเตียงในนี้ได้แล้วหรอมั้งเพราะว่าไม่น่าจะมีชาวบ้านอยู่แถวๆนี้แล้วค่ะแล้วหมิวก็มีสิ่งนี้ค่ะทูบ็อกรีเทิร์นไอเทมทูบ็อกจำได้นะว่ามันมีเหมือนคีย์ลัดในการเปิดทูบ็อกเหมือนกันเนี่ยนี่ไงโอ้คือการใช้งานทูบ็อกจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นค่ะเมื่อเราเล่นมอดครีเอทแต่เราก็ใช้งานไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าคงต้องใช้แหละนะเพราะไอเทมเยอะมากอะจริงเหรอไม่รู้อะไม่ถนัดใจไม่ถนัดใจทูบ็อกแต่ไม่ค่อยถนัดนะสิลูกสาวกราฟมาไม่ถนัดเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนแล้วระหว่างนี้อ่ะรับรางวัลเลยเฮ้ยกล่องสีทองว่าแต่นอกจากกล่องสีทองมีกล่องอื่นที่สามารถรับได้บ้างไหมมีแต่กล่องสีทองค่ะอุ้ยสีทอง2กล่องเลยเหรอเออดีเปิดเลยฮึบโอ้ทองเหลืองกล่องสีทองคือทองเหลืองค่ะเอาล่ะเก็บๆๆๆๆๆๆนี่มันนี่มันทองเหลืองอ่ะเฮ้ยโรเทชั่นสปีดคอนโทรลเลอร์โอ้โหกันเครื่องควบคุมความไวอ่ะเฮ้ยดีดีมากดีมากดีแบบดีสุดๆนะโอ้ยยอดเลยอ่ะอีกกล่องนึงกล่องนึงเปิดเงี้ยก็ยังมีทองเหลืองอยู่นะยังมีอยู่นะคะเนี่ย3ทองเหลืองแล้วทำไมกล่องแรกดีกว่าแล้วตรงนี้คืออะไรเขาบอกว่ามันคือนี่ค่าไก่48ตัวเพื่อรับเงินเป็น11ซิลเวอร์เป็นเควสหาเงินนั่นเองค่ะโอ้น่าสนใจแต่ไม่มีไก่ให้ค่าหรอกต้อง48ตัวน่ะเก็บไปเลยแล้วใส่ต้นไม้ลงไปเวลาหมุนเขาปลูกตรงไหนบ้างอ๋อปลูกแค่ตรงนั้น
แล้วถ้าเราปลูกด้วยมือตรงนี้จะปลูกได้ไหมได้แต่เครื่องจักรจะปลูกไม่ได้ใช่ไหมปุ๊บไหนดูสิโอ้เราใช้รูปแบบนี้ทำฟาร์มแมนริลแบบง่ายๆก็ได้ค่ะเงื่อนไขในการโตของแมนริลคือต้องไม่มีสิ่งกีดขวางค่ะในก้าวช่องตรงนี้อ่ะขาดหนึ่งช่องโอเคแล้วถ้ามิวใช้รูปแบบนี้วืบเดี๋ยวไม่ปลูกต้นไม้ธรรมดาจะปลูกแมนริลปึ๊บอ่ะรอโตค่ะเงื่อนไขแมนริลคือช่องแล้วก็ความสว่างเราสังเกตว่าแมนริลไม่ค่อยโตตอนกลางคืนค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะเขามาแต่เฉพาะตอนกลางวันเป็นหลักเลยระหว่างนี้รอเหล็กเฮ้ยมาเป็นกองหยิบออกเป็นกองหนึ่งแล้วก็ยังได้อีกเป็นกองค่ะมิวลองทดสอบปลูกดูค่ะตรงนู้นหนาไม่โตสักทีก็เลยมาลองปลูกตรงนี้ดูค่ะว่าโตไหมเฮ้ยก็โตนะน่าสนใจค่ะน่าสนใจและเพื่อความน่ารักอ่ะเราก็เลยคิดว่าใช้เจ้าสิ่งนี้ดีไหมนะน้อนไงล่ะมิวมีน้อน2ตัวค่ะมันจะให้น้อน2ตัวนี้ควบคุมระบบในการฟาร์มแมนริลทั้งหมดเลยน่ารักคุณผู้ชมอาจจะถามว่าพี่มีเครื่องจักรไอ้น้ำไม่ใช่เหรอนั่นมันคือพลังงานแบบ 65,000 ใช่ไหมคะอย่างเยอะเลยแต่เนี้ยพลังงาน200แต่น้อนน่ารักไงเราก็ต้องใช้น้อนนั่นคือเหตุผลค่ะเอาล่ะมิวจะใช้วิธีนี้เลยเส้นอย่างนี้ค่ะคือเส้นของลิฟต์บ้านที่เราชอบใช้ในการเคลื่อนที่บ้านไงเราจะใช้ในการเคลื่อนที่ตรงนี้เห็นไหมมาสุดได้ค่ะนี่คือสุดเส้นทางของเขา1 2 3 4ระวางบล็อกก่อนแล้วก็กดวางกดจิ๊บวางเอาไว้ส่งของที่ได้จากการตัดต้นไม้นั้นออกมานี่แล้วมิวก็จะวางกล่องนั้นบนนี้แล้วแน่นอนค่ะเลื่อยสำหรับการตัดไม้ของที่ต้องมีเลยก็1 2 3เอ้ย3พอแล้วเพราะแมนริลจะกว้างแค่นั้นค่ะแล้วด้านหลังอีก3ค่ะน้อนเจ้าจะแบกเครื่องจักรไหวไหมน้อนบอก2ตัวไว้อยู่แล้วถ้าตัวเดียวน่าจะไม่ไหวค่ะเอ้ยอย่าให้เลยอย่าให้เลยเอาแบบนั้นก่อนแล้วค่อยจึ๊บมาแบบนี้เล็งข้างล่างได้ไหมเนี่ยเล็งข้างล่างก่อนแล้วค่อยเล็งข้างบนตัวนี้เชื่อมกันแบบนี้แล้วก็2 2ลงล่างได้ไหมอยากให้ลงไปบล็อกล่างนี้ค่ะเชื่อมกันหมดไหมเรียบร้อยไม่เลยได้แล้วมิวกำลังนั่งดูค่ะว่าจะใช้ตัวควบคุมแบบไหนดีเราจำได้ว่าเราต้องใช้สวิตช์ซ้ายขวาเหรอมันมีรูปแบบของเหมือนคัตเอาท์2แบบแบบที่ควบคุมตัวเดียวจับเพื่อจับไปปุ๊บแล้วก็ไม่มีกระแสไฟแล้วก็จากนั้นสับกลับตัวควบคุม2ทิศทางกำลังคิดค่ะว่าเราจะใช้ตัวควบคุมแบบไหนดีมันเหมือนเป็นคัตเอาท์อะสับซ้ายมีไฟสับขวาไม่มีไฟสับซ้ายมีสับขวาไม่มีอันนี้คือการควบคุม2ทิศทางค่ะเราต้องใช้เจ้าตัวนี้แหละแล้วก็สิ่งที่เราขโมยมาจากหมู่บ้านชาวบ้านนี่เลยอะไรเอ่ยมันคือกระแสไฟริสโตนเวอร์ชั่น Wi-Fi เดี๋ยวนะน่าจะต้องวางแบบนี้โอเคนี้เป็นไม้อันนี้เป็นก้อนหินส่วนนู้นที่หนูวางเป็นไม้หรือเป็นหินจึ๊บรหัสโค้ดเป็นไม้ค่ะตรงนี้รหัสโค้ดเป็นหินเอ้ยนี่แหละแค่นั้นค่ะสวิตช์ตัวควบคุมนี้อ่ะคัตเอาของเรามันต้องทำงานได้สุดทางปุ๊บเจอคู่เทปปั๊บส่งกระแสไฟปุ๊บตรงนั้นเด้งสวิตช์กลับๆคันโยกนั่นคือสิ่งที่ต้องเป็นไงนั่นคือสิ่งที่ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะมาสินายดูสิจ้องเอ้ยกลับค่ะเห็นไหม
โอ้สวิตช์ที่ควบคุมด้วยระบบกระแสไฟเรสโตนนี้ดีจริงมาลองกันดีกว่าค่ะมิวน์กำลังจะเซตติ้งเครื่องจากสิ่งที่เราต้องใช้คือวางโอ้ไม่วางซิกกดนี้ก็ได้นะเนี่ยที่จริงหรือแบบนี้กำลังคิดค่ะเราจะต้องเอาคล้ายๆกับผลของต้นแมนริวใช่ไหมมาปั่นรวมกับต้นอ่อนชุ่มน้ำค่ะตรงนี้ต้องมีฟิลเตอร์จากต้นที่จะกำลังจะตายต้องผ่านน้ำก่อนแล้วถึงจะเอาไปปั่นได้แล้วก็ตัวรับไอเทมเราจะส่งไอเทมลงมาตรงนี้ให้แผ่นฟิลเตอร์ใส่ลงไปต้นอ่อนที่กำลังตายแล้วก็ต้นอ่อนที่สมบูรณ์กดติ๊กถูกแล้วก็ใส่ไปจึ๊บนี่เหมือนจะส่งนะแต่ว่าสายผ่านไม่เลื่อนใช่ไหมเขาก็เลยไม่ส่งอะไรน่าจะเป็นอย่างนั้นส่งมาปุ๊บผ่านน้ำจะผ่านน้ำฝั่งไหนดีน้ำผ่านน้ำตรงนี้ค่ะต้องเป็นน้ำตรงนี้แน่นอนเพราะมิวไม่อยากตั้งเครื่องจากฝั่งนี้เราตั้งฝั่งนี้แทนแล้วกันวางพัดลมลงไปแล้วก็เอาอะไรก็ได้อะที่กันน้ำได้ตรงนี้มีบ่อหนึ่งบ่อวางแบบนี้ก่อนแล้วมิวก็จะวางน้ำนี่มีพัดลมปั่นน้ำออกไปเนาะขอขุดดินสักก้อนหนึ่งสิแล้วก็วางดินค่ะเราจะต้องมีผลของต้นแมนริวใส่เข้ามาด้วยใช่ไหมฮึบฮึบน่าจะต้องใช้ฮอปเปอร์ค่ะเครื่องนี้ต้องขยับออกแล้วมิวก็ต้องใส่ตัวดูดไอเทมหนึ่งตัวแล้วก็ต้องระบุเป็นผลของต้นแมนริวใช่ไหมเอ่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่ไงล่ะแมนริวเบอร์รี่ค่ะงามได้สั่งดูดเข้าไปในฮอปเปอร์ส่งมาในฮอปเปอร์แล้วฮอปเปอร์ส่งเข้ามาอยู่ในนี้ถ้าขนาดนี้แล้วเราวางกล่องอีกกล่องหนึ่งดีกว่าผลของต้นแมนเดียวส่งไปส่วนนี้ก็คือน่าจะเป็นไม้โอเคมิวต้องทำแผ่นฟิลเตอร์เพิ่มค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าเวลาจะสร้างอะไรนี่ใช้ทรัพยากรเยอะจริงๆอ่ะแผ่นฟิลเตอร์เรามาเพิ่มแล้วอันนี้คือแผ่นฟิลเตอร์อะไรอ๋อฟิลเตอร์2อย่างไม่เราต้องฟิลเตอร์ใหม่ฟิลเตอร์ใหม่ต้องมีไม้สติ๊กใช่ฟิลเตอร์ใหม่มีไม้สติ๊กมีไม้แมนริวแมนริวได้แอปเปิ้ลมั้ยมิวว่าไม่น่าจะได้แอปเปิ้ลค่ะโอเคฟิลเตอร์ใหม่ไม้สติ๊กกับแมนดิวล็อกอยู่ตรงนี้แล้วผลไปตรงนี้ส่วนฟิลเตอร์ตรงนี้จะเป็นแมนดิวถ้าจะใช้แรงงานน้อนอ่ะใช้ได้แต่มันจะช้าค่ะไม่บีบบังคับน้องแล้วใช้อันนี้แทนแล้วกันค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการวางพลังงานค่ะให้ทุกอย่างในนี้มีพลังงานใช่ไหมตอนนี้เหลือแค่เครื่องปั่นวางกล่องเกียร์ก่อนแล้วตรงนี้ตอนแรกเอาไว้กั้นน้ำตอนนี้ได้ใช้งานแล้วค่ะวางไปเลยใส่พลังงานให้เอาล่ะทีนี้ปึ๊บอีกหนึ่งเส้นหมุนได้ไหมหมุนได้ค่ะถูกต้องนี่นะเนี่ยทุกอย่างถูกแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่ถูกมีอย่างเดียวค่ะคือการส่งไอเทมสายต้องเลื่อนออกมาให้ไกลกว่าเดิมเหยียบสายออกไปเลยค่ะแล้วก็ไหนๆก็ไหนแล้วเริ่มเหนื่อยว่าน้อนทำงานจ้าใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ไม่ได้เร่งสปีดให้น้อนเพราะว่าเดี๋ยวจะพลังงานจะไม่พอมิวก็จะใช้เป็นสิ่งนี้แทนแล้วกันนะพลังงานที่ดึงมาจากบ้านเราเลยโอเควางไปวางไปวางปุ๊บต่อเอาล่ะเร็วแบบความไวแสงค่ะเดี๋ยวนะเอ้ยเดี๋ยวอันนี้เหรออุ้ยแมนดิวช้างนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวลืมเลยว่าต้องเอาเก็บไปด้วยฟิลเตอร์นี่คือฟิลเตอร์ของที่เก็บเข้ากล่องแล้วก็พัดลมอันไหนดูสิลมหมุนถูกฝั่งไหมถูกค่ะแรงด้วยนึบเราจะกั้นก็ได้นะกั้นแบบนี้ลมก็จะไม่ผ่านนะคะมือลมแรงมากตัวนี้เป็นโค้ดอะไรก้อนหิน2เอาล่ะมิวจะย้ายค่ะเพราะว่าเรากำลังย้ายขยับจากตรงนี้ใช่ไหมไปฝั่งนู้นต้องย้ายไปด้วยไม่เลยไปเลยไปเลยค่ะรหัสโค้ดคือก้อนหิน2 1 2
ไปแล้วไปแล้วรอบนี้ตอนแรกเป็นนอนแต่นอนจ้ามิวเลยต้องเปลี่ยนใหม่เป็นอย่างอื่นแทนค่ะอ้าวมีไฟแต่ไม่กลับเหมือนนี้ก่อนกลับก่อนค่ะหัดโคตรเป็นก้อนหินเหรอปึ๊บดูสิโอ้แหมลืมจานต้องวางจานก่อนค่ะลองดูสิได้หรือยังฮึบประกบตรงไปนั่นแหละถ้าเขาไม่ยอมไปใช่ไหมเราก็แค่เปลี่ยนโค้ดตรงนี้ค่ะจากไม้เป็นหินจากหินเป็นไม้สลับกันไงจนกว่าสวิตช์จะทำงานได้แบบสมบูรณ์แค่นั้นก็เสร็จแล้วฮึบตรงไอเทมกลับพอหมุนเร็วแล้วก็เร็วจริงๆนะเนี่ยเร็วแบบเร็วปื๊ดเร็วไปเร็วกลับเลยค่ะอุ๊ยดูสุดท้ายที่สุดค่ะตรงนี้ต้องเป็นเกียร์บ็อกซ์เพื่อให้แขนกลทั้งหมดทำงานแล้วก็แมนดิวซับลิงปึ๊บอ้าวเขาส่งไปถึงสุดนู่นแต่เขาไม่ดูดปรับติเนี่ยต้องปรับค่ะให้ดูดเข้าเหมือนบางอย่างทำงานผิดพลาดไปตรงนี้ค่ะตรงนี้เราต้องการเป็นต้นอ่อนที่ชุ่มน้ำอ่ะยังไม่ชุ่มกำลังมองต้องรอให้ชื่อเปลี่ยนนะเนี่ยโอเคชุ่มน้ำแล้วเดี๋ยวดูซิในนี้มีอะไรบ้างนี่คือแมนดิวที่กำลังจะตายกับแมนดิวชุ่มน้ำเราต้องการต้นอ่อนชุ่มน้ำแล้วก็ต้นใหญ่ๆเฮ้ยเจ็บปวดอย่างสุดท้ายค่ะเหมือนกับว่าถังปั่นทำงานไม่ถูกต้องเราต้องการเป็นต้นแมนดิวแล้วก็ต้นอ่อนที่ชุ่มน้ำโอเคแล้วก็เอามาใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้ให้ดูดแค่2 อย่างเข้าไปทีนี้โยนลงไป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 แม่อันนี้ไม่ดูดล่ะแมนดิวเบอร์รี่ก็ตรงนี้ไม่ใช่หรืองั้นโยนลงตรงนี้ก็ได้ค่ะรอคิวชุ่มน้ำไหมยังชุ่มน้ำแล้วแต่ทำไมไม่ดูดเข้าโอ้ขาดเบอร์รี่เขาขาดเบอร์รี่ค่ะแต่เราก็มีเบอร์รี่เหลืออยู่เยอะนะแปลว่าเบอร์รี่เป็นของที่ใช้เยอะมากสินะคะโอเคงั้นเราเอาเบอร์รี่ที่มิวมีมาใส่ให้ก่อนไปใส่เบอร์รี่ไปค่ะโอ้เบอร์รี่ใช้เยอะมากๆไปแล้วปันแล้วก็ส่งไอเทมด้วยความไวยังไงก็จะเข้าตัวที่1ก่อนนั่นแหละเขากำลังปั่นนั่นไงพอแมนดิวเบอร์รี่มาถึง8ค่ะเขาก็จะเริ่มปั่นแล้วพอเริ่มปั่นก็จะเริ่มส่งเหมือนส่งมานะแต่ดูดเข้าตัวแรกหมดเลยตัว2 3 4เลยไม่ได้ของ ไว้มันไรแค่ตัวแรกก็พอแล้วทุกคนคะตอนนี้ค่ะอุ้ยระบบของเราก็ทำงานแล้วนะแต่ทำงานไวมากไวแบบแทบดูไม่ทันเลยค่ะเพราะเราไม่ได้ใช้แรงงานนอนแล้วอะเราใช้แรงงานเครื่องจักรไอ้น้ำค่ะก็จะไวแบบนี้แหละไวสุดๆเอ้ยร่วงไวแบบสุดๆค่ะเอาล่ะต้นอ่อนเข้ามาอยู่ในนี้พร้อมที่จะส่งออกใช่ไหมเดี๋ยวรอปั่นรออะไรไปค่ะเดี๋ยวก็ส่งออกไปเองระบบเหมือนเป็นอัตโนมัติแล้วค่ะแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะตอนนี้มิวขาดสิ่งนี้มากเลยนะฮอปเปอร์ด้านข้างที่เป็นเวอร์ชันทองเหลืองค่ะปันเนลนั่นเองขาดเยอะค่ะไอ้ที่เราได้มานี่เราได้จากการเปิดกล่องกาชาทั้งนั้นเลยค่ะเรายังไม่สามารถคราฟเองได้แล้วยังขาดอะไรแบบอีกหลายอย่างอ่ะขาดอีกเยอะมากๆอ่ะแต่ยังน้อยในวันนี้ค่ะอยู่ได้ฟาร์มแมนริวอัตโนมัติมาแล้วถึงแม้ยอมรับเลยนะว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเพราะไอเทมที่เราขาดไปนั่นเองแต่ยังน้อยก็ดีที่อัตโนมัติแล้วใช่ไหมล่ะระหว่างนี้แวะไปดูซอมบี้ของเราหน่อยไหนไอรอนก็เลียมทำไมไหนไม่ลงไป
ไม่ยอมเดินเฮ้ยไม่รู้สึกปวดแขนซอมบี้ที่อยู่ตรงนั้นเหรอเดินออกแล้วค่ะเดินออกแล้วก็มองเห็นนะอ้าวแล้วก็ไม่ยอมร่วงติดอะไรเหรอไม่มีอะไรติดนี่ค่ะแค่ไม่ยอมร่วง ร่วงไปได้เหล็กเองไหมเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเจ้าไอรอนโกเลมตัวนั้นอยู่นานโอ้เหล็กใช้ได้เลยเออดีค่ะอันนี้ถือว่าดีอย่างน้อยได้มาตั้ง1แถวทุกคนคะพันนี้ค่ะ Minecraft Create ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ